สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะและนี่ก็คือเกม The Sims 4นะคะและในคลิปนี้เนี่ยพี่ก็มาสอนวิธีสร้างซิมเข้าครอบครัวนะคะก็ได้มีน้องคนนึงเนี่ยถามเข้ามานะคะว่าพี่ครับวิธีสร้างซิมนะครับแล้วก็เอาไปลงที่ครอบครัวนั้นๆเนี่ยทำยังไงนะคะในคลิปนี้พี่ก็มีคำตอบมาให้นะคะอันดับแรกเนี่ยก็ให้เรานะคะไปสร้างตัวละครซิมของเราก่อนนะคะโดยที่คลิกข้างล่างขวามือตรงนี้นะคะสร้างครอบครัวใหม่แล้วย้ายเข้านะคะนี่นะคะมีตัวคนแล้วก็มีลูกศรเนาะโอเคพี่ก็จะติดHey, Twimpalinga. ทีนี้นะคะก็ให้น้องๆทุกคนพี่ๆนะคะหรือใครที่กำลังดูอยู่นะคะสร้างตัวละครของเราอ่ะพี่ก็จะเอาปณิธานให้เขาเป็น <Yeah. S 2> แบบรักครอบครัวกระชับกระเฉงทังคูปูอัจฉริยะ เชื่อมั่นในตัวเองทีนี้นะคะก็ให้เราตั้งชื่อซิมไม่รู้ชื่ออะไรนะคะพี่ก็จะตั้งไปก่อนมั่วๆโอเคเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราสร้างตัวละครเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราติ๊กที่เครื่องหมายถูกด้านล่างขวามือเหมือนเดิมนะคะมันจะขึ้นคำว่าเล่นอยู่ใช่ไหมหรือว่าใครนะคะที่บอกว่าพี่ครับผมมีตัวละครที่ผมสร้างไว้แล้วเนี่ยแค่อยากจะเอาเข้าไปที่บ้านหลังนั้นๆเนี่ยต้องทำยังไงเนี่ยก็ให้น้องนะคะมาคลิกที่แกลเลอรี่นะคะของตัวเองเนี่ยแหละนี่นะเป็นรูปข้างบนนี้นะคะคลิกแบบนี้แล้วก็ไปที่หน้าคลังเก็บของจากนั้นก็ให้เรานะคะเปิดข้างล่างตรงนี้นะคะเนื้อหาปรับแต่งเพิ่มเติมซ้ายมือนะคะที่พี่คลิกอยู่ตอนนี้ติดไปปุ๊บมันก็จะขึ้นตัวละครของเรานะคะที่เราสร้างไว้เยอะแยะมากมายนะคะสมมติเจ้าคนนี้เข้าอย่างเงี้ยนะคะก็ให้เรากดด้านล่างนะคะวางครอบครัวแบบนี้นะคะเมื่อเรากดตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะโผล่ไปที่หน้าแมปแล้วให้เราเลือกว่าเราจะให้ซิมเนี่ยเข้าไปที่บ้านหลังไหนนะคะแบบนี้เนาะโอเคแต่ตอนนี้เนี่ยพี่จะเอาตัวละครซิมที่สร้างใหม่ไปลงนะคะที่จะออกก่อนโอเคผู้ชายคนนี้ติ๊กถูกไปนี้นะคะพี่ก็จะให้เขาเนี่ยเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้โอเคนี้นะคะก็สำหรับน้องๆคนไหนนะคะอยากให้ซิมที่เราสร้างขึ้นมาใหม่อยู่บ้านหลังไหนก็ให้คลิกที่บ้านหลังนั้นเลยนะคะพี่ก็จะคลิกนี้แล้วก็คลิกที่รูปรถนะคะเพื่อเป็นการยืนยันนะโอเคย้ายเข้าไปเลยติ๊กถูกไปเลยย้ายเข้าไปนี่นะคะพี่จะเอาผู้ชายคนนี้เข้าไปแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนแก้ไขนะคะให้เขาเนี่ยเป็นพ่อของเด็กๆนะคะแล้วก็เป็นสามีของซิมที่พี่สร้างไว้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะวิธีที่แบบคือหลายๆคนนะคะเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าแล้วต้องทำยังไงนะคะสำหรับสถานะนะคะซิมพี่อยู่ไหนเอ่ยไหนอะทุกคนโอ้เข้ามาดูทีวีตั้งแต่เมื่อไหร่โอเคทีนี้พี่จะปรับให้ผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นพ่อของเด็กๆนะคะอันดับแรกเนี่ยก็ให้น้องๆนะคะใส่สูตรนี้ลงไปนะคะกด Ctrl Shift 4เพื่อเปิดช่องใส่สูตรนะคะพอเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ให้ใส่สูตรตามที่พี่ขึ้นหน้าจอเลยเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ดูนะคะสูตรนี้เลยนี่นะคะใส่ให้ถูกด้วยนะกด Enter ไป1ครั้งปึ้งเข้าไปนะคะและก็นะคะเพื่อความแน่ใจนะคะตามด้วยสูตรนี้ลงไปด้วยนะคะทุกคน
ของเล่นหายไปอ่อยแป๊บนึงนะลูกนะเฝ้ามองมันไว้โอเคทุกคนใส่สูตรนี้ลงไปค่ะเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ที่หน้าจอเหมือนเดิมนะคะEnter ไป1ครั้งปึ้งกดคอนโทรลชิป4เพื่อเอาช่องใส่สูตรออกนะคะจากนั้นก็ให้เราไปคลิกที่ตัวละครซิมนะคะกดชิปแล้วก็คลิกที่ซิมและก็ให้เราเลือกปรับปรุงในตัวทดลองสร้างซิมนะคะไปจากนั้นนะคะก็ให้น้องๆทุกคนนะคะคลิกตรงรูปคน2คนนะคะที่ขึ้นว่าแก้ไขความสัมพันธ์จากนั้นนะคะนี่นะคะเขายังเป็นสมาชิกครัวเรือนกับ3คนนี้เพราะฉะนั้นพี่จะตั้งให้ผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นภรรยาอุ้ยให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นภรรยาของเขานะคะแล้วก็ให้เด็กคนนี้เป็นลูกชายคนนี้เป็นลูกสาวโอเคติ๊กถูกไปปึ้งจากนั้นติ๊กเครื่องหมายถูกขวามือด้านล่างด้วยนะคะปึ้งคนยังคงต้องปล่อยให้ทำต่อไปโอเคโอเคและตอนนี้นะคะซิมที่เราย้ายเข้ามาใหม่เนี่ยก็ได้เป็นสามีและพ่อของเด็กๆแล้วนะคะทุกคนซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราดูกันหิมะตกทุกคน Phanocelabrachus Gorge Botany หรือว่าที่ยังแก้ไขไม่ได้เพราะว่านามสกุลซิมไม่ตรงเป็นอักษร One Genie Lorray ก็เป็นภรรยาแล้วนี่โอเคเราจะตั้งชื่อให้ซิมของเราดีๆซะหน่อยเนาะเป็นชื่ออะไรดีอ่ะทุกคนนีน่าโอเคนีน่าแล้วกันทุกคนพี่ไม่รู้จะแบบจะตั้งอะไรนีน่านีน่านามสกุลเอามั่วๆไปก่อนน้องเจเจไม่คุณ Lamina
เดี๋ยวค่อยเคลื่อนย้ายตอนนี้นะคะซิมของเราเนี่ยก็ได้มาอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้เป็นพ่อของเด็กเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าน้องคนที่สงสัยว่าวิธีสร้างซิมแล้วให้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยยังไงนะคะก็ทำตามขั้นตอนที่พี่ทำให้ดูเลยนะคะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็คงจะต้องขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะขอให้สนุกกับการเล่น The Sims 4นะคะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะ